มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นค่ะและมีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะคะกรณีที่แม่เฒ่าวัย93ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแจ้งความจับเพื่อนบ้านหลังจากที่แม่เฒ่ารายนี้เข้าใจว่าเพื่อนบ้านไม่ยอมคืนลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1ให้ทางฝั่งของผู้กล่าวหาเนี่ยบอกว่าไม่ได้เอาไปนะคะคืนให้หมดแล้วเจ้าตัวก็มีการจุดธูปสาบานด้วยค่ะยายจี้แม่เฒ่าวัย93ปีนำลอตเตอรี่จำนวน5ใบมาโชว์ให้กับผู้สื่อข่าวดูนะคะพร้อมกับยืนยันด้วยความมั่นใจค่ะบอกว่าตนเองเนี่ยซื้อลอตเตอรี่มา7ใบแต่ตอนนั้นเหลืออยู่แค่5ใบซึ่งเป็นใบที่ไม่ถูกรางวัลส่วนใบที่ถูกรางวัลเชื่อว่าถูกนางแสงทองขโมยไปสาเหตุที่มั่นใจเนี่ยว่าตนเองถูกรางวัลที่1เพราะว่ายายจี้เขาจดเลขที่ซื้อไว้แล้วเมื่อเอาเลขที่จดมาเปิดดูก็ตรงกับรางวัลที่1ซึ่งก็เป็นงวดวันที่2พฤษภาคมวันนั้นนางแสงทองเนี่ยมานั่งเล่นอยู่ที่เปตนเองก็นั่งตรงแคร่หลังจากหวยออกคุณยายก็เลยให้นางแสงทองช่วยหน่อยตรวจลอตเตอรี่ให้หน่อยส่วนตนก็เดินไปทำธุระอยู่ใกล้ๆส่วนลูกชายก็นอนอยู่ในบ้านลูกสะใภ้ก็นั่งทำดอกไม้อยู่ทีนี้หลังจากตรวจเสร็จค่ะนางแสงทองคืนลอตเตอรี่ให้ตนแค่5ใบส่วนอีก2ใบคุณยายบอกว่าก็ต้องตามไปทวงอ่ะเพราะเขาไม่ยอมคืนให้ไปฟังเสียงค่ะว้าวไปให้หมดเลยหยิบไปเลยเออหมดไปเลยมันแล้วใบถูกก็สองใบแล้วอีห้าใบมันเอาคืนมาคืนมาก็ขาดสามขาดนิดหน่อยแล้วยายมารู้ว่าถูกหวยตอนไหนแล้วนี่เขาจดแล้วไงเขาหวยออกเขาก็จดเลยแล้วก็ไปดูมันเลขกงกันแล้วก็ต้องรอมันนั่นนะรอใบชินมาใบหวยมาด้วยนะให้ดูเลขกงเป๊ะเลยฉันยังรู้ไม่รู้ถูกวันที่หนึ่งแต่เรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายด้วยนะครับฝั่งของนางแสงทองที่โดนยายจี้กล่าวหาว่าขโมยลอตเตอรี่รางวัลที่1ใบเนี่ยคุณแสงทองก็เล่าว่าวันที่2พฤษภาคมยายจี้เดินมาหาที่บ้านไหว้วานให้ช่วยตรวจหวยให้จริงๆถือลอตเตอรี่มา3ใบมีเลขท้าย3ตัว599 2ใบและอีก1ใบอ่ะเลข609ตนก็ตรวจให้ทางมือถือแล้วก็บอกกับยายจี้ไปว่าไม่ถูกเลขท้าย3ตัวนะแต่ว่าตนเนี่ยไม่ได้กดตรวจรางวัลที่1เพราะว่าทำไม่เป็นจากนั้นตนก็คือลอตเตอรี่ทั้ง3ใบได้มา3ใบคืนไป3ใบให้กับยายจี้แล้วโดยมีนางสมใจเพื่อนบ้านอีกคนนึงเป็นพยานรู้เห็นด้วยแต่พอผ่านไป3วันครับยายจี้กลับเดินมาด่าตัวเองที่หน้าบ้านเผาพริกเผาเกลือแช่งเลยกล่าวหาว่าเธอเนี่ยเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1ไปตัวเองพาไปสาบานที่วัดก็แล้วแต่ยายจี้ก็ยังมาด่ามาแช่งอีกแถมยังไปเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังกันว่าตนเนี่ยเป็นคนขี้ขโมยทำให้ตัวเองรู้สึกอับอายไปฟังเสียงครับยิงมันไม่มีย่าเอาไปให้ดูมีแค่3ใบเขาพูดอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยมาชวนว่าเอาไปสาบานไปสาบานก็ไปค่ะไปสาบานที่วัดก็ไปเขาก็ไปกับลูกสาวเขาลูกชายเขากลับมาจากสาบานเขาก็มาด่ามาแช่งไปตรงไหนเขาก็ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังไปทั่วตรงไปไหนเขาก็ไปพูดนางแสงทองยังบอกว่ายายจี้เนี่ยไปแจ้งความด้วยว่าตนยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่1ตำรวจก็มาหาที่บ้านตนแล้วตัวเองให้ปากคำไปแล้วยืนยันไปแล้วว่าไม่ได้ขโมยไปอย่างที่ถูกกล่าวหาทั้งนี้คุณแสงทองจุดธูปสาบานต่อหน้าศาลพระภูมิด้วยนะครับว่าถ้าเกิดตัวเองเอาลอตเตอรี่ขโมยของคุณยายจี้ไปจริงๆเนี่ยขอให้มีอันเป็นไปอย่าได้มีความสุขความเจริญเลยนี่จุดธูปบนบานศาลกล่าวกันแบบนี้เดี๋ยวว่ากันต่อนะครับไม่รู้ว่าบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะกลายเป็นหวยอลวนอลเวงอีกเรื่องหรือเปล่าครับใจจริงก็อยากจะให้เคลียร์กันให้ได้นะคะ